ฟู้ดโปรเจกต์สยามจัดกิจกรรมโฮตาเตะเลิฟเวอร์มันท์ by ฟู้ดโปรเจกต์สยามสัมผัสหอยเชลล์โฮตาเตะส่งตรงจากญี่ปุ่นบริษัทฟู้ดโปรเจกต์สยามจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารคุณภาพพรีเมียมนานาชาติจัดกิจกรรมโฮตาเตะเลิฟเวอร์มันท์ by ฟู้ดโปรเจกต์สยามภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หอยโฮตาเตะหอยเชลล์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยเจโทกรุงเทพโฮตาเตะเฟสติวัลเทศกาลหอยโฮตาเตะส่งตรงจากญี่ปุ่นค่ะในครั้งนี้เนี่ยนะคะฟู้ดโปรเจกต์สยามจำกัดนะคะผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายนะคะวัตถุดิบอาหารพรีเมียมคุณภาพเยี่ยมจากทั่วโลกเลยนะคะเรารังสรรค์เขาเรียกว่าเมนูเพื่อที่จะเป็นเมนูครีเอชันแต่ทีนี้เนี่ยนะคะครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าโฮตาเตะเนี่ยนะคะเป็นหอยเชลล์ที่เราอยากจะหยิบเม็ดน้ำเพชรเม็ดน้ำงามนะคะจากท้องทะเลญี่ปุ่นเนี่ยนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักจึงเป็นเหตุในการที่เราได้จัดงานในครั้งนี้นะคะก็ได้เชิญทางเชฟรัฐแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะมาลองลิ้มชิมเมนูนะคะที่ทางฟู้ดโปรเจกต์นะคะแล้วก็ขอให้ทางเชฟรัฐเนี่ยช่วยรังสรรค์เมนูขึ้นมานะคะคือหอยเชลล์โฮตาเตะเนี่ยนะคะเป็นหอยเชลล์ที่มีแหล่งกำเนิดที่หมู่เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งความเป็นเพชรน้ำงามเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ขายดีตลอดกาลนะคะเพราะว่ารอบๆทะเลที่ฮอกไกโดเนี่ยนะคะมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหอยเชลล์นะคะที่จับจากบริเวณนั้นหรือเลี้ยงในบริเวณนั้นเนี่ยจึงมีความสดนะคะแล้วก็มีเนื้อสีขาวมีความแน่นแต่ว่านุ่มนวลแล้วก็มีรสหวานอย่างที่ทุกท่านได้ลองชิมดูแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะจึงขอฝากนะคะหอยเชลล์โฮตาเตะนะคะเอาไว้ให้ร้านอาหารแล้วก็ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็เลยให้ลองชิมดูอย่างเต็มเลยนะคะหลากหลายเมนูค่ะค่ะประการที่หนึ่งนะคะเป็นเพราะว่าหอยโฮตาเตะเนี่ยนะคะเป็นวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นที่เป็นอาหารทะเลที่แบบยอดฮิตในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะปกติสแกลล็อปเนี่ยนะคะก็จะมีจากหลากหลายแหล่งนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าลูกค้าของทางฟู้ดโปรเจกต์สยามเนี่ยนะคะมีส่วนที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมากด้วยนะคะก็เลยได้รับการเรียกร้องได้เหมือนกันนะคะว่าอยากได้วัตถุดิบอาหารที่แบบคงคุณค่ามากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรังสรรค์นำเข้ามานะคะแล้วก็เป็นเมนูที่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบอาหารที่ขายดีแล้วก็เมนูตามร้านอาหารเนี่ยก็ได้รับความนิยมด้วยค่ะใช่ค่ะได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่านะคะบางทีเนี่ยด้วยคนไทยเนี่ยมีความสงสัยว่าเอ๊ะหอยโฮตาเตะเนี่ยคือหอยอะไรนะคะจริงๆก็คือหอยเชลล์ที่มีแหล่งกำเนิดนะคะที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้ววันนี้ที่ให้เอามาชิมกันเนี่ยนะคะเป็นเกรดซาซิมิเลยนะคะเป็นเกรดที่รับประทานสดได้นะคะรับรองได้ว่าเรื่องคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่มีผิดหวังนะคะเรื่องการขนส่งเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าทางฟู้ดโปรเจกต์สยามเนี่ยนะคะเราให้บริการ365วันเพื่อรองรับกับร้านอาหารนะคะในการเติบโตของร้านอาหารด้วยนะคะดังนั้นการขนส่งเนี่ยเราให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะต้นทางก็คือจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการ QA มีการแบบให้เซอร์ติฟิเคทนะคะรวมถึงวัดในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่การนำเข้าแล้วก็ห้องจัดเก็บด้วยนะคะไปจนถึงการขนส่งไปยังร้านค้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านเนี่ยมั่นใจได้เลยค่ะว่าฟู้ดโปรเจกต์เนี่ยใส่ใจมากๆนะคะในเรื่องของคุณภาพเพราะว่าฟู้ดโปรเจกต์เองเนี่ยนะคะฟู้ดโปรเจกต์สยามเนี่ยเปิดดำเนินการมาแล้ว36ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจึงได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างสูงนะคะจากผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมแล้วก็ต่างๆด้วยนะคะเชฟโอ้วันนี้ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะหอยเชลล์โฮตาเตะเนี่ยมันไม่ได้หาทานง่ายค่ะแต่พอฟู้ดโปรเจกต์เนี่ยนำเข้ามาใช่ไหมคะมันทำให้เชฟร้านอาหารแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสได้ทานหอยโฮตาเตะมากขึ้นนี่คิดเลยค่ะว่าเอ๊ะเดี๋ยวเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างนะเพราะด้วยความที่หอยเขามีความสดมากๆค่ะเวลาไปทำอาหารเนี่ยทำง่ายมากๆแม้แต่แบบเรียกว่าไม่ใช่เชฟก็สามารถทำอาหารทำหอยเชลโฮตาเตะออกมาให้อร่อยได้ yeah. ทดลองชิมเพราะว่าพอเวลาที่ฟู้ดโปรเจกต์จะให้โปรเจกต์อะไรมา ใช่ไหมคะ เขาก็จะให้ตัววัตถุดิบอะค่ะมาให้เราเทสก่อนเลย
พื่อที่จะทำสูตรให้ทั้งผู้ประกอบการได้ลองเอาไปใช้ต่อได้ด้วยเนี่ยค่ะโอ้เรียกว่าประทับใจมากๆเพราะว่าด้วยความที่เขามีของฟู้ดโปรเจกต์อะค่ะเขาจะมีหลายไซส์ให้เลือกนะคะเวลาการใช้งานก็จะใช้งานง่ายเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำเมนูไหนแล้วใช้ไซส์ไหนให้เหมาะกับแต่ละเมนูแล้วความสดคุณภาพเนี่ยคือที่หนึ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อใจฟู้ดโปรเจกต์ได้เลยอิ่มครับก็อร่อยจริงครับต้องขอบคุณทางฟู้ดโปรเจกต์นะครับที่นำวัตถุดิบดีๆเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ขอบคุณเชฟรัตน์นะครับที่มีประสบการณ์หลากหลายนะครับก็รังสรรค์เมนูแล้วก็เกรดเมนูทำให้ทางผู้ประกอบการอย่างตัวพวกผมเนี่ยสามารถไปต่อยอดไปทำอย่างอื่นต่อได้นะครับทั้งวิธีการทำละลายนะครับการจัดเก็บต่างๆต้องขอบคุณมากๆครับผมว่าจริงๆผมใช้บริการหรือว่าเป็นอยู่กับฟู้ดโปรเจกต์มา10ปีเต็มครับปีนี้ต้องขอบคุณทางฟู้ดโปรเจกต์จริงๆเพราะว่านำวัตถุดิบดีๆนะครับหลากหลายทั่วโลกดีกว่านะครับนอกจากทางญี่ปุ่นหรือว่าทางยุโรปอย่างเดียวนะครับก็หนึ่งเรื่องงานบริการแล้วก็วัตถุดิบในเรื่องของคุณภาพที่แน่นอนตรงตามปกตามใบออเดอร์ต่างๆของเรานะต้องขอบคุณจริงค่ะค่ะที่อยากฝากถึงผู้ประกอบการเนี่ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับฟู้ดโปรเจกต์นะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือฟู้ดโปรเจกต์เนี่ยนะคะเรามีวัตถุดิบอาหารนำเข้าจากนานาชาติทั่วโลกเลยนะคะไม่เพียงแต่อาหารญี่ปุ่นนะคะเครื่องปรุงนะคะเนื้อนำเข้านะคะอื่นๆอีกมากมายเนี่ยเรามีเยอะมากเลยนะคะซึ่งถ้าหากว่ามองหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารแล้วก็ติดต่อทางฟู้ดโปรเจกต์ได้เลยค่ะรับรองค่ะไม่ผิดหวังนะคะก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ค่ะ